สำหรับอีกเรื่องหนึ่งนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าทางฝั่งของรัฐบาลไทยเองพยายามที่จะเข้าไปพูดคุยกับทางด้านของผู้บริหารชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะครับให้เขาหันมาลงทุนในบ้านเราเพิ่มมากขึ้นมาดูภาพกันนะครับอันนี้เป็นภาพย้อนหลังตั้งแต่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโดยทางด้านของคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีนะครับก็นำคณะเยือนทางด้านของนครโอซาก้าจังหวัดวากายามะแล้วก็กรุงเกียวโตด้วยนะครับซึ่งนอกเหนือจากนี้นะครับก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักทุนญี่ปุ่นก่อนที่จะมีการเลือกตั้งตั้งแต่ในช่วงกลางมีนาคมนะครับ2562ที่ผ่านมาประเด็นหลักๆที่ประเทศไทยให้ความสำคัญมากเป็นอันดับที่1 นะครับก็คือเรื่องของการเชิญชวนให้นักทุนญี่ปุ่นนั้นเข้ามาลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EC ซึ่งจริงๆก็เริ่มต้นมาตั้งแต่ในช่วง 2-3 ปีก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งครั้งนั้นทางด้านของคุณสมคิดแล้วก็คณะเนี่ยนะครับก็ได้มีการเชิญชวนให้นักทุนญี่ปุ่นในภูมิภาคคันไซเข้ามาลงทุนใน EEC ครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้านไบโอเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงด้านพลังงานด้วยนะครับเช่นอะไรบ้างเช่นลิเธียมไอออนรวมไปถึงเซลล์เชื้อเพลิงนะครับนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีเซลล์แสงอาทิตย์หรือว่าโซล่าเซลล์อุปกรณ์ทางการแพทย์ยาแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเป็นต้นครับและล่าสุดครับเมื่อวันที่24ถึง26กันยายนที่ผ่านมาทางด้านของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและก็คณะครับได้เดินทางไปที่จังหวัดโทยามะแล้วก็กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับเพื่อเข้าไปหารือกับท่านผู้บริหารของบริษัทซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่สำคัญและก็อยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย2 อุตสาหกรรมด้วยกันครับที่ทางด้านของประเทศไทยเองก็ต้องการให้เกิดการลงทุนในบ้านเราเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ EACแล้วก็มีการรายงานนะครับให้กับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับสำหรับการเยือนญี่ปุ่นครั้งนี้คุณสุริยะและก็คณะเนี่ยนะครับได้หารือความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์กับทางด้านของท่านประธานกรรมการบริหารมิตซูบิชิมอเตอร์สคอร์ปอเรชั่นนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับเพื่อเข้าไปหารือพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนวิธีคิดแนวความคิดในการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือว่า EV ในประเทศไทยทางนี้ทางนั้นครับทางด้านของ Mitsubishi Motors Corporation ก็มีแผนที่จะเข้ามาขยายการลงทุนผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบ Plug-in Hybrid นะครับซึ่งก็ตั้งใจนะครับว่าอยากจะเข้ามาตั้งแต่ในช่วงปลายปี2563หรือว่าปลายปีหน้านั่นเองครับซึ่งไม่ใช่แค่นี้นะครับทางด้านของ Mitsubishi Motors Corporation ก็ได้นำเสนอเทคโนโลยีใหม่ในเรื่องของการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าจากตัวรถยนต์นะครับเพื่อเป็นการจ่ายกระแสไฟสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะเดินทางหรือว่าใช้ในยามที่เกิดภัยพิบัติได้ด้วยนะครับเนี่ยจะเห็นว่าญี่ปุ่นเขาคิดรอบคอบมากเลยนะครับหลังจากนั้นครับทางด้านของคุณสุริยะแล้วก็คณะได้ประชุมหารือกับทางด้านของท่านประธาน Japan Thailand Economic Corporation Society นะครับรวมไปถึงประธานของบริษัท Toyota Motors จำกัดซึ่งก็ได้เข้าไปหารือร่วมกันนะครับแล้วก็พยายามที่จะผลักดันความร่วมมือในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติแล้วก็หุ่นยนต์หรือว่าออโตเมชันแล้วก็โรบอติกส์ในประเทศไทยนะครับซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะฮะซึ่งจะต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับโดยทางด้านของบริษัท Toyota Motors ก็บอกว่าได้พิจารณาเลือกประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการวิจัยแล้วก็การพัฒนาหรือว่า R&D ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับซึ่งก็รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยนำมาใช้กับโรงงานผลิตในบ้านเราในประเทศไทยด้วยครับนอกเหนือจากนี้ครับกระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU กับสมาคมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ